วิธีแก้ระบบเผาผลาญพังนะครับมีทั้งหมด9ข้อครับครับผมข้อแรกนะครับเราจะต้องลดแป้งและน้ำตาลก่อนอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราลดแป้งและน้ำตาลเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนอินซูลินน้อยลงเมื่อกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินน้อยลงปั๊บเราก็จะไม่เกิดภาวะดื้ออินซูลินแล้วก็จะไม่เอาน้ำตาลที่เรากินไปสร้างเป็นไขมันนะครับแล้วก็ในมื้ออาหารเราอาจจะต้องเพิ่มสัดส่วนของโปรตีนให้มากขึ้นโปรตีนมากขึ้นสักประมาณไหนอ่ะถ้าเราจะต้องการเพิ่มระบบเผาผลาญโดยลดน้ำหนักด้วยก็เอาสักถ้าไม่ออกกำลังกายนะครับเดิมผมแนะนำให้กินสัก 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัวกิน1กิโลกรัมต่อวันแล้วก็เพิ่มไปสัก1นะครับแต่ถ้าเราออกกำลังกายแบบมีฟิตเนสมีเวทเทรนนิ่งด้วยก็เพิ่มเป็น 1.5 นะครับคือลดแป้งและน้ำตาลและเพิ่มโปรตีนให้เยอะขึ้นอันนี้คือข้อที่1ใช่ครับข้อที่2นะครับจริงๆก็แหมพูดแซมๆไปหมดแล้วล่ะข้อที่2ก็คือเพิ่มการเบิร์นไขมันเพิ่มการเบิร์นไขมันหลักมีอยู่2อย่างเองก็คือหยุดกินระหว่างมื้ออตอนที่เราหยุดกินระหว่างมื้อฮอร์โมนอินซูลินเราจะต่ำเราจะใช้กลูโคสน้อยแต่เราจะไปใช้ไขมันที่สะสมไปเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นต้องหยุดกินระหว่างมื้อไม่มีสแน็คเข้าปากไม่มีนมเข้าปากไม่มีคุกกี้เข้าปากนะครับแล้วก็เพิ่มการออกกำลังกายโดยคาร์ดิโอโซน2นะครับอันนี้พูดยังไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเนาะเป็นเพิ่มคาร์ดิโอโซน2นะครับสัก45ถึง1ชั่วโมงอาทิตย์ละ3ครั้งก็พอครับมากกว่านั้นก็อาจจะไม่เหมาะกับเราเนาะอาทิตย์ละ3ครั้งนะครับแล้วข้อที่3ก็คือถ้าเราสงสัยจริงๆเราจะต้องไปตรวจเลือดดูว่าเรามีภาวะไทรอยต่ำแฝงหรือเปล่านะครับตรงนี้สำคัญไปตรวจไทรอยดูเลยใช่จริงก็จะมีตรวจฟรีที3ฟรีที4 TSH หรือว่าถ้าคนไหนที่สงสัยจริงๆว่ามีภาวะไทรอยต่ำเราจะตรวจเขาเรียกว่า anti TPO antibody อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพื่อดูว่ามีการทำลายเนื้อต่อมไทรอยจากภาวะภูมิคุ้มกันทำลายต่อมไทรอยหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เจอบ่อยมากในเดี๋ยวนี้นะครับเจอบ่อยมากคือลำไส้ไม่ค่อยดีมีการอักเสบระบบภูมิคุ้มกันเพี้ยนไปมาทำลายต่อมไทรอยเกิดไทรอยเป็นระยะแรกหลังจากนั้นหมอจะให้กลืนแร่ให้กลืนได้เสร็จเพื่อทำลายต่อมไทรอยให้สิ้นซากไม่ให้มันเป็นพิษแล้วก็กินไทรอยซัพพอร์ตตลอดชีวิตนะครับเจอเยอะมากแบบนี้นะครับยังไม่ลงรายละเอียดเหมือนกันเอาไปว่ามันเกิดขึ้นได้ในภาวะแบบนี้นะครับแล้วก็อันที่4นะครับแล้วก็พยายามแก้ไขโดยการลดความเครียดแล้วก็ลดกิจวัตรประจำวันที่เร่งรีบของเราทำอะไรช้าๆบ้างไม่ต้องแบบว่าโอ้รีบทำงานตลอดเวลาร่างกายมันเครียดนะครับให้มันพักบ้างข้อที่5ก็คือเพิ่มมวลกล้ามเนื้อด้วยการเวทเทรนนิ่งอันนี้อาจจะต้องเข้ายิมสักระยะแรกก่อนพอเรารู้เทคนิครู้ว่ายกกล้ามเนื้อมัดไหนท่าไหนน้ำหนักเท่าไหร่เราค่อยกลับมาทำเองที่บ้านก็ได้นะครับแรกก็ไปเข้ายิมให้มีโคนนิดนึงก่อนจะได้มีแรงกระตุ้นแรงผลักดันเราด้วยแล้วก็จะป้องกันกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อฝ่อในอนาคตได้ครับข้อที่6นะครับอันนี้จะไม่ค่อยมีคนพูดเท่าไหร่นะครับก็คือพยายามให้อาหารมื้อสุดท้ายเนี่ยอยู่ห่างก่อนเวลาเข้านอนสัก4ชั่วโมงเช่นถ้าเราตื่น4ทุ่ม6โมงเย็นเราต้องเลิกกินทุกอย่างละเหตุผลอะไรเพราะอะไรครับพี่หมอเพราะว่ามันกระตุ้นโกรทฮอร์โมนได้ดีครับภาวะน้ำตาลต่ำๆก่อนนอนมันจะช่วยกระตุ้นโกรทฮอร์โมนของเราโกรทฮอร์โมนกับฮอร์โมนอินซูลินคล้ายกันก็จริงแต่เป็นศัตรูกันครับคือมันจะไปแย่งจับที่ตัวรับแบบภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือไปแย่งจับที่รีเซพเตอร์ตัวเดียวกันถ้าอินซูลินเยอะจากที่เรากินอาหารเข้าไปฮอร์โมนมันจะมาจับไม่ได้ครับฮอร์โมนมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ซ่อมแซมกล้ามเนื้อเราตอนที่เรานอนตรงไหนบาดเจ็บตรงไหนพังมันไปซ่อมนะครับแล้วก็ช่วยสลายไขมันด้วยตอนเรานอนเพราะถ้าท่านอยากเบิร์นแฟตตอนนอนท่านจะต้องเลิกกินตั้งแต่6โมงเย็นเพื่อโกรทฮอร์โมนที่ไม่ได้ออกแอคชั่นมาแต่ถ้ากิน3ทุ่มแล้วนอน4ทุ่มตัวที่แอคชั่นก็คืออินซูลินเอากลูโคสไปเก็บไว้เป็นเซลล์ไขมันทำแบบนี้ทุกวันอ้วนแน่นอนพอผ่านก็พังนะครับ
กรทฮอร์โมนนี่เหมือนกับนอนอยู่ดีๆก็เผาไขมันโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้เขาเรียกว่านอนเฉยๆก็ผอมได้อืมเพราะฉะนั้นเอาง่ายหลังพระอาทิตย์ตก6โมงเย็นนี่ก็ไม่ต้องกินอะไรละใช่มันจะกระตุ้นกรทฮอร์โมนได้ดีกว่านะครับรวมถึงกลุ่มเด็กๆด้วยกลุ่มเด็กๆถ้าอยากให้ตัวสูงนะครับก็แนะนำให้กินอาหารเย็นสัก4โมงไม่เกิน5โมงเย็นแล้วหลังจากนั้นก็นอนสัก2ทุ่มนะครับก่อนนอนแนะนำว่าอย่าดื่มนมนมบวกตรงนี้น้ำตาลกาแลคโตสบวกกลูโคสเป็นแลคโตสเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งอินซูลินเหมือนกันเมื่ออินซูลินเยอะๆโกรทฮอร์โมนก็ไม่หลั่งกระดูกก็ไม่ยืดครับโอ้ตรงนี้สำคัญมากเลยพี่หมอต้นนี่ผมเชื่อว่าคนฟังอยู่นี่ต้องมีลูกที่แบบอยากสูงแล้วก็โดนคำสอนนะสอนต่อๆกันมาว่ากินนมแล้วไปกินนมก่อนนอนอีกโอ้แทนที่โกรทฮอร์โมนจะหลั่งจะได้ยืดความสูงกระดูกยืดขึ้นกลายเป็นโอ้เละเทะถ้าอยากดื่มนมให้ดื่มหลังอาหารทันทีนะครับหลังจากนั้นก็พยายามปล่อยให้ท้องว่างแล้วก็นอนสัก2ทุ่มเต็มที่ไม่เกิน3ทุ่มถ้านอนดึกปริมาณของโกรทระยะเวลาที่โกรทฮอร์โมนมันจะหลั่งเนี่ยมันจะน้อยลงคือแค่วันเดียวไม่เป็นไรแล้วถ้า10ปีล่ะคนหนึ่งนอน2ทุ่มคนหนึ่งนอน4ทุ่มต่างกัน2ชั่วโมงก็จริงนะครับแต่ถ้าระยะเวลา10ปีเนี่ยปริมาณโกรทฮอร์โมนที่ออกมายืดกระดูกมันก็ไม่เท่ากันเนาะจริงครับจริงโอเคอันนี้คือวิธีการรักษาทั้งหมดนะครับพี่หมอต้นยังครับนี่เป็นข้อที่6ครับโอเคข้อที่7นี่เป็นเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับก็คือดื่มน้ำก่อนมื้ออาหารสัก1แก้วปริมาณประมาณ250ซีซีก่อนมื้ออาหารสัก30นาทีนะครับมันจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญสักประมาณ80แคลนะครับแล้วก็ทำให้เราทานอาหารได้ไม่เยอะด้วยคือจะได้อิ่มได้เร็วขึ้นด้วยแล้วก็อีกเทคนิคนึงนะครับบางที่เขาก็เขียนไว้ว่าการดื่มน้ำเย็นการดื่มน้ำเย็นการอาบน้ำเย็นมันจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญเยอะขึ้นเนื่องจากว่าเวลาเรากินน้ำดื่มน้ำเย็นเข้าไปร่างกายจะต้องจัดการให้น้ำมีอุณหภูมิ37องศาเท่ากับร่างกายก็เลยจะมีการเพิ่มอุณหภูมิน้ำโดยการสร้างพลังงานใช้พลังงานทำให้อุณหภูมิน้ำมันสูงขึ้นนั่นเองรวมถึงเวลาไปอาบน้ำเย็นแล้วสั่นหนาวก็กระตุกก็ต้องมีการใช้พลังงานใช่เวลาเราอาบน้ำเย็นนะครับร่างกายเราจะกระตุ้นการสร้างบราวน์แฟตบราวน์แฟตกับไวท์แฟตนะครับบราวน์แฟตมันจะมีไมโตคอนเดรียที่เร่งการเผาผลาญสร้างการเผาผลาญได้ดีมันจะทำให้ร่างกายมีบราวน์แฟตในสัดส่วนที่เยอะขึ้นกว่าไวท์แฟตนะครับก็คือพวกไขมันขาวไขมันอ้วนๆแบบที่เรามีกันอยู่เนี่ยไอตัวไขมันสีน้ำตาลหรือว่าเรียกว่าบราวน์แฟตเนี่ยมันจะเจอเยอะในวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นก็จะทำให้เขาเผาผลาญดีถ้าเราอยากเผาผลาญดีเหมือนวัยรุ่นสมัยเรายังหนุ่มๆสาวๆเนี่ยอาบน้ำเย็นก็เพิ่มได้ทางหนึ่งนะครับรายละเอียดเล็กน้อยเนาะนิดหน่อยแล้วก็แค่เครื่องดื่มที่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญอันนี้แนะนำให้กินระหว่างมื้อนะครับก็คือกาแฟดำก็คือเป็นเอสเพรสโซ่ที่ออกมาจากเครื่องไม่ใช่เอสเพรสโซ่ที่เราไปสั่งที่ร้านเพราะในเมืองไทยถ้าเราไปสั่งเอสเพรสโซ่เย็นที่ร้านนะครับมันจะออกมาเป็นผมเคยไปดูนะมันออกมาเป็นนมข้นจืดใส่กับกาแฟนั่นแหละครับเอสเพรสโซ่ถ้าเป็นกาแฟลาเต้จะเป็นนมสดใส่กับกาแฟเป็นกาแฟลาเต้ถ้าเป็นคาปูชิโน่คือเอามาตีฟองแล้วก็ใส่ลงไปเป็นนมสดกันเพราะฉะนั้นเอสเพรสโซ่เย็นตามร้านนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้นมข้นจืดมาใส่กับกาแฟเพราะฉะนั้นไม่อันเนี้ยไม่แนะนำแนะนำเป็นอเมริกาโน่หรือว่าเป็นเอสเพรสโซ่ช็อตระหว่างมือนะครับเนื่องจากว่ามันมีตัวกรดฟลูออริกแอซิดที่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญอันที่สองก็จะเป็นพวกกลุ่มชาเขียวไม่ใช่ชาเขียวที่เย็นนะไม่ใช่ชาเขียวในร้านสะดวกซื้อนะครับที่เป็นขวดๆมาใส่เปิดฝาได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเป็นชาเขียวที่ชงสดชงเองจากบ้านไม่ว่าจะเป็นซองเอามาใส่กาหรือว่าจะเป็นซองที่สกัดเอามาชงเย็นได้นะครับมันก็จะมีขายอยู่
เอามาเขย่าก็เอาไปดื่มระหว่างมื้อเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้แต่ต้องไม่มีน้ำตาลนะครับคือผมลองดูในอินเทอร์เน็ตนะว่าเครื่องดื่มเพิ่มการปลอดภัยมีอะไรบ้างโอ้โหไม่น่าล่ะทำไมคนถึงไปอ้วกกันทั้งประเทศบางคนก็เขียนสมูทตี้น้ำผลไม้นี้ปั่นน้ำผลไม้นั้นปั่นช่วยเพิ่มการปลอดภัยจริงๆแล้วถ้าเกิดครับผมจริงๆถ้าอยากเพิ่มการเผาผลาญไขมันต้องไม่มีน้ำตาลครับเพราะว่าพอน้ำตาลเข้าไปปั๊บร่างกายสต็อกไขมันทันทีเลยมาใช้กลูโคสดีกว่ามันง่ายเหมือนเรากับเซลล์เราเหมือนกันครับการจะให้มาสับไขมันมาเผาผลาญเนี่ยมันยากมันหลายขั้นตอนเอาน้ำตาลดีกว่าง่ายดีก็ครับคิดง่ายๆเลยคือร่างกายมันก็ฉลาดครับในเมื่อคุณมีกินเข้าไปอ่ะมันจะเอาไขมันที่อยู่แล้วมาใช้ทำไมอ่ะใช่ไหมครับใช่ในเมื่อกูโค้ดไปถึงฉันใช้ได้เลยโอ้ยนี่สำคัญนะครับบางทีบางคนฟังมาถึงนิดนึงกาแฟชาเขียวฟังถึงตรงนี้ไปซื้อแบบไม่ใช่กาแฟดำไม่ใช่ชาเขียวแบบชาเขียวจริงๆนะชาเขียวแบบเปล่าๆเนี่ยผมกินเท่าไหร่ก็ยิ่งกลายเป็นพังมากกว่าเดิมอีกครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับอาหารเสริมที่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญครับผมอาหารเสริมช่วยการเผาผลาญก็มีแอลคาลิทีนแต่กินแล้วไปออกกำลังกายนะครับถ้ากินแล้วอยู่เฉยๆอย่าไปกินดีกว่าเสียดายเงินรวมทั้งข้อระวังของแอลคาลิทีนก็คือว่าถ้าเจอกับจุลินทรีย์ที่ไม่ดีในลำไส้มันจะเปลี่ยนแอลคาลิทีนไปเป็นสารที่เรียกว่า TMAOซึ่งสารตัว TMAO เนี่ยมีพิษตลอดเลือดเพราะฉะนั้นถ้ากินแอลคาลิทีนเสร็จต้องไปวิ่งหรือว่าเสริมตัวจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดสาร TMAO ที่เป็นอันตรายต่อหลอดเลือดหัวใจนะครับแล้วก็จะมี MCT oil MCT oil ช่วยอะไร MCT oil มันเป็นไขมันสายปานกลางที่สามารถเอาเข้าไปเผาผลาญได้โดยไม่ต้องใช้แอลคาลิทีนมันเป็นตัวเหมือนตัวช่วยเริ่มในกระบวนการทำกับข้าวในร่างกายอ่ะครับทำกับข้าวให้สะดวกมากขึ้นมี MCT oil เป็นตัวช่วยแต่กินแล้วก็ออกกำลังกายเหมือนกันนะครับไม่ใช่กินแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆตอนนี้ตัวที่เสริมได้อีกก็คือวิตามิน B แล้วก็ตัว NAD นะครับหลายๆคงเริ่มได้ยินชื่อ NAD กันมาบ้างละมันจะเป็นอนุพันธ์ของวิตามิน B ซึ่งมันจะไปช่วยในวัฏจักรเครปที่กล่าวไปตอนแรกนะครับมันจะไปช่วยการเผาผลาญกลูโคสได้ดียิ่งขึ้นก็จะเป็นกลุ่มวิตามิน B หรือว่า NAD แล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือโคเอนไซม์ Q10 โคเอนไซม์ Q10 เรามักจะได้ยินว่ากินแล้วผิวสวยแต่จริงๆแล้วหน้าที่หลักของมันจะเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายในเป็นโคเอนไซม์ในกระบวนการขนส่งอิเล็กตรอนในไมโตคอนเดรียครับเมื่ออายุเยอะขึ้นการสร้างจะสร้างโคคิวเทนได้น้อยลงเพราะฉะนั้นการรับส่งพลังงานในไมโตคอนเดรียหรือสร้างพลังงานมันจะได้น้อยลงแล้วก็ยิ่งคนที่กินสแตตินยาลดไขมันกลุ่มสแตตินนะครับมันจะไปยับยั้งการสร้างโคเอนไซม์คิวเทนโดยตรงเพราะฉะนั้นแนะนำให้กินเพิ่มนะครับในคนที่อายุเยอะขึ้นคนที่กินสแตตินหรือคนที่ต้องการที่จะเผาผลาญไขมันนะครับก็กินเสร็จก็คือแบบออกกำลังกายอีกเหมือนกันเป็นแค่แต่ว่าอยากจะเพิ่มเพื่อเป็นอนุต้านอนุมูลอิสระช่วยผิวดีขึ้นอันนั้นกินได้นะครับอันอีกอันคือกลุ่มโปรตีนชงโปรตีนชงเขาจะเคลมกันเยอะมากเลยว่ามันช่วยเพิ่มการเผาผลาญจริงครับถ้าคุณกินทดแทนมื้ออาหารแล้วก็ลดปริมาณแป้งและน้ำตาลลงการกินโปรตีนแทนมื้ออาหารให้อิ่มไปเลยนั้นช่วยได้ครับโหนี่แคบจะตอบคำถามข้อถัดไปหมดเลยนะครับพี่หมอต้นอันนี้หมดแล้วครับพี่หมอต้นหมดแล้วครับเรื่องแก้ไขเรื่องวิธีการปรับ